ในข้อ131มหาลิสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกูตาคารศาลาป่ามหาวันกรุงเวสาลีเนี่ยครั้งนั้นเจ้ามหาลีลิชวีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านปูรณกัสสปะพูดอย่างนี้ว่าก็ยกศาสดาสมัยพุทธกาลขึ้นมาศาสดาที่ปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้ามีอยู่หลักๆ7ท่านด้วยกันนะสมัยพุทธกาลนะคนที่ปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้านี่มีอยู่7ท่านก็ปูรณกัสสปะอชิตะเกสะกัมพลมัคคลิโคสารอันนี้ครนนาตบุตรแล้วก็สัญชัยเวรัตบุตรเนี่ยนะก็มีอยู่6ท่านแล้วก็พระพุทธเจ้าอีกท่านนึงนะมีอยู่7ท่านฉะนั้นใน7ท่านนี้ก็คนสมัยนั้นก็ต้องมาแยกว่าไหนพระพุทธเจ้าแท้พระพุทธเจ้าเทียมเนี่ยนะก็ต้องแยกเอากันแล้วกันมันก็ยกอ้างของศาสดา1ท่านคือปูรณกัสสปะพูดอย่างนี้ว่าเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์สัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยย่อมเศร้าหมองเองเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์สัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยย่อมบริสุทธิ์เองแปลว่าจะเศร้าหมองหรือจะบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นของมันเองสุดแท้แต่โชคหรือวาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่จะเอามาอ้างกันขึ้นนะสมมติว่าพูดแบบสำนวนนะมันนึกอยากโกรธมันก็โกรธมันนึกอยากมีเมตตาก็มีเมตตานะมันเกิดมันเองนะยกให้อะไรก็เกิดเองนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นพระอรหันต์ก็เป็นเองถ้าจะไม่บรรลุก็ไม่บรรลุก็แล้วแต่มันนะสรุปว่าแล้วแต่มันจะเกิดในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอย่างไรก็มาแยกดูนะเพราะลัทธินั้นเขากล่าวอย่างนั้นว่าเหตุปัจจัยให้สัตว์เศร้ามองบริสุทธิ์ไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเพียรอะไรไม่ต้องไปปฏิบัติไม่ต้องไปเจริญก็ปล่อยชีวิตไปตามวันๆหนึ่งนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนมหาลิเหตุมีปัจจัยมีเพื่อความเศร้ามองของสัตว์สัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยย่อมเศร้ามองเหตุมีปัจจัยมีเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์สัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยย่อมบริสุทธิ์เห็นแยกชัดนะระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาของปุรณกัสสปะศาสนาปุรณกัสสปะปฏิเสธเป็นกลุ่มอวิริยวาทีเป็นกลุ่มที่ไม่สรรเสริญการเพียรไม่สรรเสริญความพยายามเป็นกลุ่มอเหตุกะทิฏฐิคือไม่มีเหตุปฏิเสธเหตุว่าไม่ต้องมีเหตุมีปัจจัยอะไรถ้าพูดถึงอเหตุกะทิฏฐินะนัตถิกะทิฏฐิอกิริยะทิฏฐิก็เท่ากับกล่าวแล้วนะพวกนี้ก็ปฏิเสธกิริยะเนี่ยนะก็กลุ่มอเหตุกะทิฏฐินัตถิกะทิฏฐิอกิริยะทิฏฐินั่นเองก็กลุ่มมิจฉาทิฏฐิที่ล่วงกรรมบถนะความคิดอันนี้ล่วงกรรมบถให้ผลนำเกิดได้ส่วนพระพุทธศาสนาเป็นกิริยะวาทีนะก็คือกล่าวว่าการกระทำนี่มีผลนะวิริยะวาทีกล่าวความเพียร นี่มีผลกรรมวาทีว่ากรรมเนี่ยมีผลนะเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เศร้าหมองมีอยู่เหตุปัจจัยที่จะทำให้บริสุทธิ์มีอยู่ถ้ากล่าวตามแบบทเวทาวิตกสูตรเราบอกว่าปัจจัยให้เกิดกามวิตกมีอยู่ปัจจัยให้เนกขมวิตกเนี่ยมีอยู่ปัจจัยให้เกิดพยาบาทมีอยู่ปัจจัยให้เกิดอัพยาบาทมีอยู่เพราะฉะนั้นสัตว์จะเกิดกามมวิตกหรือว่าเนกขมวิตกก็อยู่ที่เหตุและปัจจัยก็อยู่ที่ปัจจัยสูตรนี้เป็นลักษณะเรียกว่าเวทละพอตอบมาอาศัยคำตอบมาเป็นคำถามต่อไปนะลักษณะเวทละจะเป็นอย่างนั้นนะเวทละนี่อาศัยคือถามขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าตอบเสร็จแล้วจะเลิกถามนะไม่ใช่อย่างสูตรนี้เหมือนกันอยู่ในลักษณะเวทละนะคำสอนของพระพุทธเจ้าประกอบไปด้วยองค์9ใช่ไหมสุตตะคยะเวยากรณะคาถาอุทานิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทละเนี่ยคือเวทละเป็นสูตรกลุ่มเนี่ยพอตอบคำถามเสร็จเอาคำตอบมาเป็นคำถามเช่นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เหตุปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์เป็นไฉนสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยย่อมเศร้าหมองอย่างไรนะเอาว่าความเศร้าหมองของสัตว์ในพุทธศาสนาเนี่ยเศร้าหมองยังไงเศร้าหมองด้วยอะไรสัตว์ทั้งหลายในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยถือเศร้าหมองเพราะเกิดในตระกูลต่ำรูปชั่วตัวดำแบบนี้หรือเปล่าจึงเรียกเศร้าหมอง
ไม่ใช่นะหมายถึงสัตว์เศร้ามองหมายถึงมีจิตเศร้ามองเพราะฉะนั้นความคำว่าสัตว์นี้เป็นโวหารคาถาเป็นคำที่จะต้องอธิบายอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าเศร้ามองในที่นี้หมายถึงบุคคลนั้นเนี่ยมีราคะมีโทสะหรือมีโมหะราคะโทสะโมหะเกิดนั่นแหละเรียกว่าเศร้ามองทีนี้ไอสัตว์ที่จะเศร้ามองหรือราคะโทสะโมหะเกิดเนี่ยเพราะอะไรก็จะกล่าวเหตุว่าดูก่อนมหาลิก็หากว่ารูปนี้จะเป็นทุกข์โดยถ่ายเดียวรังแต่ทุกข์ตามสนองอย่างลงสู่ความทุกข์มิได้ประกอบด้วยความสุขบ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงกำหนัดในรูปเนี่ยนะคือรูปนะถ้ารูปทุกชนิดเป็นแต่อนิจจารมณ์หมดเลยเนี่ยนะจะมีคนชอบมันไหมไม่มีก็เพราะรูปเนี่ยเป็นสุขสุขตามสนองยังลงสู่ความสุขมิได้ประกอบด้วยทุกข์เสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงกำหนัดในรูปเพราะกำหนัดจึงถูกประกอบเข้าไว้เพราะถูกประกอบจึงเศร้าหมองดูก่อนมหาลิแม้ข้อนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมองแม้ด้วยอาการอย่างนี้ก็นัยยะที่เหลือก็เหมือนกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันปัจจัยที่ทำให้สัตว์เศร้าหมองเนี่ยก็แบ่งออกเป็นขันธ์5ก่อนนะว่าพูดถึงไอ้ความเศร้าหมองก็เศร้าหมองด้วยราคะเศร้าหมองด้วยโทสะทั้งราคะและโทสะนั้นมีโมหะประกอบร่วมด้วยหมดเลยทีนี้ถ้าหากว่าปกติราคะจะเกิดเพราะอะไรอิทธารมคืออารมณ์ที่น่าปรารถนาถ้าโทสะจะเกิดเพราะอนิทธารมคืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาทีนี้ตัวอิทธารมอนิทธารมอันนั้นคืออะไรที่จะทำให้เกิดราคะโทสะโมหะแบบนี้อารมณ์อันนั้นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็คือขันธ์5นั่นเองทีนี้ขันธ์5เนี่ยถ้ามันทุกข์ทายเดียวคำว่าทุกข์ในที่นี้ก็คือประกาศว่าถ้ามันเป็นอนิจจารมณ์โดยส่วนเดียวหรือมันเลวร้ายไปหมดเลยถามว่าจะมีใครกำหนัดกับรูปไหมไม่มีแต่ว่ารูปนี้มีสุขคำว่าสุขในที่นี้เนี่ยแปลว่าเป็นปัจจัยแห่งสุขนะไม่ใช่ว่าตัวรูปมันสุขมันเองเพราะว่ารูปเนี่ยมันเป็นปัจจัยแห่งความสุขเพราะผู้ที่เรียนศัพท์มาเนี่ยจะรู้ว่าคำว่าสุขศัพท์เนี่ยมีหลายความหมายเช่นหมายถึงสุขเวทนาก็มีหมายถึงเหตุแห่งความสุขก็มีเนี่ยนะหมายถึงปัจจัยก็มีคำว่าหมายถึงสุขเวทนาก็สุขทุกข์อุเบกขาใช่ไหมถ้าหมายถึงเหตุแห่งความสุขก็เช่นว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นความสุขนะอันนี้หมายถึงเหตุหรือว่าเป็นปัจจัยเนี่ยเพราะว่าอย่างรูปเนี่ยถ้าอิทธารมก็เป็นปัจจัยแห่งสุขถ้าเป็นอนิจจารมก็เป็นปัจจัยแห่งความทุกข์นะสุขศัพท์นี่มีหลายความหมายแต่ในที่นี้ในฐานะเป็นปัจจัยแห่งสุขนะก็เลยเรียกว่ารูปเป็นสุขหรือกล่าวแยกอีกในหนึ่งว่ารูปประขันก็แบ่งเป็นอิทธารมและอนิจจารมเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็เป็นไปกับอิทธารมและอนิจจารมทีนี้ถ้าเวทนามันมีแต่ทุกข์เนี่ยจะมีใครติดไหมสัญญามีแต่เลวหมดก็ไม่มีใครติดสังขารวิญญาณถ้าเลวหมดก็ไม่มีใครติดแต่ว่ามันมีสุขอยู่ในสิ่งเหล่านี้บ้างมีสุขอยู่ในกล่าวนี้ก็เท่ากับกล่าวว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นปิยรูปสาตรูปหรืออิทธารมปิยะแปลว่าน่ารักสาตะน่าพอใจอิทธารมแปลว่าน่าปรารถนาเพราะฉะนั้นก็รูปที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเนี่ยมีอยู่ทีนี้เมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้อะไรเกิดเมื่ออารมณ์มันน่าปรารถนาแบบนั้นความกำหนัดก็เกิดความกำหนัดอันนี้หมายถึงเป็นไวยพจน์ของราคะก็ได้เป็นไวยพจน์ของโลภะก็ได้เป็นไวยพจน์ของสายกิเลสอ่ะนะเอาชื่อกิเลสมานั่นแหละทั้งหมดนั่นแหละ
ทีนี้พอกำหนัดเกิดขึ้นอะไรประกอบหมายถึงโยคะนะหรือกลุ่มสังโยชน์พอประกอบขึ้นอะไรเกิดก็ติดข้องและลุ่มหลงเพราะฉะนั้นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายมีราคะโทสะและโมหะเป็นมูลเนี่ยก็เกิดขึ้นนี่คือความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายส่วนนี้ยกให้อารมณ์นะสัตว์จะเศร้าหมองหรือจะบริสุทธิ์นี้ยกให้อารมณ์สรุปอีกครั้งหนึ่งว่าเพราะว่าขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งความน่าปรารถนาน่าพอใจนั่นแหละสัตว์ทั้งหลายจึงเศร้าหมองว่างั้นเถอะว่าสรุปนะแต่ทีนี้ขันธ์ห้าเนี่ยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันจะก่อให้เกิดราคะโดยส่วนเดียวไหมมันจะไม่มีพิษมีโทษมีภัยอะไรเลยหรือข้อที่กล่าวไปแล้วนะข้อ131เนี่ยเป็นวัตตะกถาก็เท่ากับกล่าวทุกขสมุทัยเนี่ยเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูวิวัตตะกถามหาลิก็ถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญส่วนเหตุปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์นี่เป็นไฉนสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างไรคือทำยังไงจะบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์จากราคะบริสุทธิ์จากโทสะและบริสุทธิ์จากโมหะทำยังไงจึงจะบริสุทธิ์ได้ทำยังไงจึงจะเลิกโลภเลิกโกรธเลิกหลงนะปัจจัยอะไรมันทำให้หมดความโลภความโกรธความหลงพระองค์ก็ตรัสว่าก็หากว่ารูปนี้จะเป็นสุขถ่ายเดียวสุขตามสนองอย่างลงสู่ความสุขไม่ได้ประกอบด้วยความทุกข์บ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงเบื่อหน่ายในรูปก็เพราะรูปเป็นทุกข์ตามสนองอย่างลงสู่ความทุกข์ไม่ได้ประกอบด้วยสุขเสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในรูปเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงบริสุทธิ์ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงบริสุทธิ์แม้ด้วยอาการอย่างนี้สรุปว่าตัวรูปเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่ตั้งแห่งสุขโดยส่วนเดียวใช่ไหมมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาแสดงเรื่องรูปที่จะเป็นไปเพื่อการแทงตลอดอริยสัจนะพระองค์จะไม่บอกว่ารูปนี่สวยชื่นชมรูปเสียงก็เพราะกลิ่นก็หอมจะไม่ลักษณะชื่นชมรูปแต่จะพูดถึงโทษของรูปเป็นหลักเพื่อให้เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดใช่ไหมไอ้คลายกำหนัดอันนั้นแหละเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ละราคะละโทสะละโมหะโดยตรงเพราะฉะนั้นเวลาแสดงถึงรูปพระองค์จะแสดงว่าไงแสดงแบบย่อที่สุดเนี่ยรูปนี่แหละตัวชราและมรณะนะถ้าย่อไปกว่านั้นนะถ้าขยายกว่านั้นอีกเป็นยังไงก็ขยายถึงทุกข์ทั้งมวลเลยนะทุกข์ตั้งแต่ไหนทุกข์ตั้งแต่หยั่งลงสู่ครรภ์ทุกข์ตั้งแต่ครรภ์วิบัติทุกข์ตั้งแต่บริหารครรภ์ทุกข์ตั้งแต่คลอดจากครรภ์ทุกข์ตั้งแต่พอเกิดมาแล้วทุกข์อะไรบ้างเคยถูกตีมั้ยแสดงว่ามีแม่ใจดีมากนะไม่ถูกตีนะของเรานี่วันไหนไม่ถูกตีมีบ้างหรือเปล่าต้องพูดแบบนี้นะแล้วก็ไอ้ทุกข์เพราะเกิดจากการเลี้ยงดูมาอีกใช่ไหมแล้วทุกข์เพราะเติบโตมาอีกนะทุกข์เพราะทำเองบ้างทุกข์เพราะผู้อื่นทำบ้างแล้วก็ทุกข์เพราะทำมาหากินเป็นต้นบ้างก็ทุกข์อ่ะแล้วก็ทุกข์เพราะความป่วยไข้อ่ะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทุกข์แล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้รูปมันเป็นทุกข์แบบนี้นี่แหละมันไม่ได้มีความสุขเสมอยั่งยืนมากเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นว่ารูปมันเป็นทุกข์เขาก็เบื่อหน่ายในรูปเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดก็หลุดพ้นเนี่ยนะอันนี้แหละปัจจัยที่ทำให้สัตว์บริสุทธิ์ถ้าเป็นที่อื่นนะในสังยุตตนิกายนิทานวรรคจะกล่าวถึงว่าต้นไม้เนี่ยปกติถ้าไปรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยเนี่ยนะต้นไม้นั้นมันจะตายไหมไม่ตายมีแต่เจริญงอกงามนะเว้นไว้แต่คนไม่เป็นดูแลนะถ้าคนเป็นเนี่ยถ้าเขาดูแลเนี่ยต้นไม้มีแต่เจริญงอกงามฉันใดการตามเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะโดยอัสสาทะโดยเป็นที่ตั้งแห่งสุขและโสมนัสนะถ้าตามเห็นแบบนี้คือวิธีสร้างวัตตะแต่ถ้าหากว่าตามเห็นว่าไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่ดีมันมีทุกข์มันมีโทษมันมีภัยเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นไปเพื่อคลายวัตตะเพราะฉะนั้นก็หลายท่านก็กำลังสองกิจสองใจอยู่นะ
มันก็ดีนะเป็นบางครั้งมันก็บางครั้งแล้วมันก็ไม่ค่อยดีนะพอคิดถึงคำสอนพระพุทธเจ้าขันห้าก็มาค่อยดีพอเราคิดเองมั่งขันห้ามันก็ยังใช้ได้นะก็สลับระวังเรียกว่ากำลังสองจิตสองใจอยู่ว่ากำลังเดินตามรอยเท้าใครดีนะระหว่างเดินตามตัวเองหรือเดินตามพระพุทธเจ้าก็วันหนึ่งก็สังเกตดูนะถามดูว่าเราตามพระพุทธเจ้าเอางี้นะพูดแบบพระตาลบุตรว่าเราเป็นสาวกของจิตหรือว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นสรุปว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่ได้มีสุขโดยถ่ายเดียวถ้าหากว่ามีแต่สุขตามสนองอย่างลงสู่ความสุขมิได้ประกอบด้วยความทุกข์บ้างแล้วซ้ายสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงเบื่อหน่ายในวิญญาณก็เพราะวิญญาณนี้เป็นทุกตามสนองอย่างลงสู่ความทุกข์มิได้ประกอบด้วยความสุขเสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงบริสุทธิ์แม้ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงบริสุทธิ์แม้ด้วยอาการอย่างนี้